ดีค่ะเพื่อนวันนี้ท่านอยู่ในแบบไลฟ์โจเบียเช่นเคยทางไลฟ์โจเบียนะคะเขาจะอัปเดตบ้านมาใหม่ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นบ้านชื่อว่าอะไรนะคะงั้นเราไปดูในตัวบ้านกันเลยค่ะเผื่อเราจะเดาชื่อออกนี่เราก็เข้ามาในตัวบ้านเลยนะคะอันนี้เหมือนจะไม่มีเป็นรางจอดรถนะคะแต่เขาน่าจะให้เราจอดรถตรงนี้นะคะนี่เราก็เดินเข้ามาในตัวบ้านเลยพอเดินเข้ามาก็โอ้รูปภาพนี้สวยจังเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้แต่ท่านไม่เปลี่ยนนะคะเนื่องจากมันสวยแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนเหมือนจะเป็นที่เอาไว้คุยกันหรือไม่ก็เป็นห้องรับแขกนะคะแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโซนนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะเอ้านี่มันรถไฟนี่อันนี้นะคะโอ๊ะทำไมมีพวกนี้ล่ะโอ้เอ๊มีพิซซ่าเอ๊อันนี้ขนมอะไรนะท่านไม่รู้จักนะคะแต่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นไอศกรีมนะคะอันนี้ก็คือฮอตจ็อกนะคะนี่เอ๊หรือว่าเราจะต้องหามาแปะแฮะอ๋อท่านคิดว่าท่านลองทำอาหารแล้วมาแปะได้ไหมอ่ะท่านลองเอาฮอตจ็อกมาแปะได้ไหมอ่ะนี่รอดูนะคะได้ด้วยหรือว่าเราจะต้องหามาให้ครบถ้าทันว่าเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปหากันค่ะนี่เดี๋ยวค่อยมาสำรวจบ้านเนาะหาให้เจอก่อนนะคะนี่ท่านลองเดินทะลุเตียงมาดูซิโอ้เจออยู่ใต้นี้นี่พิซซ่าฉันเจอนายแล้วเก็บมันเลยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บให้ครบนะคะนี่มาเดินขึ้นมาเลยกระจกนี่ก็สวยนะเอ๊ะเพื่อนๆคะเห็นอะไรบางอย่างไหมคะไอศกรีมซ่อนอยู่ตรงนี้ไงเก็บมาเลยนี่ไงคิดว่าจะเนียนมากหรอนี่ท่านๆเก็บมาเลยนะคะเราลองเอาลงไปไว้กันค่ะเกิดจะเกิดปฏิกิริยาอะไรนะคะไปดูกันเลยตรงนี้นะคะมาใส่นะคะไว้ตรงกลางไอศกรีมไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้ฟึบเอ้าทำไมไม่ใช่รับออกมาล่ะไม่ได้การแล้วฉันต้องลองเข้าไปดูอ้าเป็นขนมปังแบบนี้นะคะแล้วก็มีพิซซ่าแบบนี้นะคะอุ้ยทันเสียวตกมากๆเลยคุณทันจะต้องเดินตามใช่ไหมอ่ะโอ้เพื่อนๆดูสิคะโอ้โหมีกุ้งด้วยนะคะเนี่ยเหมือนอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเห็นที่ทอดเฟรนช์ฟรายไหมคะเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เหมือนจะจุ่มเฟรนช์ฟรายลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับไปสำรวจบ้านต่อกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวขนาดย่อมๆนะคะนี่อันนี้ก็ชั้นล่างๆเหมือนท่านจะอธิบายไปเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนห้องครัวแล้วก็มีหนังสืออยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอาตุ๊กตามาตั้งโชว์ได้นะคะท่านก็จะวางพวกนี้ตั้งไปเลยนะคะที่ท่านได้มาใหม่นะคะนี่ใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะเดินขึ้นบันไดไปเลยนะคะเดิน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 นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนของระเบียงนะคะโอ้มีตรงนี้ด้วยนี่ท่านขอหาทางขึ้นก่อนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซนนั่งดูวิวนะคะนั่งคุยกันได้นะคะนี่ก็เป็นโซนทำงานนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เราก็นี่ก็เป็นเตียงนอนเหมือนเดิมนะคะที่เราเจอพิซซ่านะคะนี่ไงพิซซ่าอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาตรงนี้นะคะเมื่อมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเพื่อนๆนี่ก็มีโถส้วมอ่างล้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต่อเลยขึ้นมาชั้นนี้นะคะก็จะเป็นโอ้นี่ไงคะนี่ก็คือระเบียงที่เราเห็นนะคะนี่โอ้มีให้เรารดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะนี่รดไปได้นะคะเนี่ยก็จะปลูกดอกไม้อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เลยเฮ้ยต้องขอกลับไปดูในตัวบ้านนะคะอยากรู้ว่าหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะเราก็ขึ้นไปได้เลยอันนี้ก็คือห้องเดิมนะคะที่เรามาเจอไอศกรีมแอบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นที่แต่งหน้านะคะของผู้หญิงนะคะนี่ก็คือห้องที่แบบหวานแหววมากๆเลยนะคะเนี่ย
เปิดปิดไฟได้ด้วยโอ้โหดูโคมไฟสิคะอลังการงานสร้างจริงๆแต่เราก็ปิดไฟดีกว่านะคะเพราะว่ามันเปลืองค่าไฟมากๆเลยปิดไปเลยโอ้โหห้องมืดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยน้องมีน้องมีน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนเราก็จะเอาน้องมีมาวางไปตรงนี้เอ้ยน้องมีดูผนังนี่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทันด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะ